มาดูความคืบหน้ากรณีความเดือดร้อนของชาวนานะคะโดยแกนรนำชาวนาจังหวัดพิจิตรเดินทางเข้ายื่นถวายดีกาให้ช่วยติดตามเงินจำนำข้าวค่ะขณะที่กลุ่มชาวนาภาคตะวันตกเดินทางไปชุมนุมหน้ากระทรวงพาณิชย์นะคะเพื่อทวงเงินโครงการรับจำนำข้าวจากรัฐบาล กลุ่มเกษตรกรชาวนาจากจังหวัดเพชรบุรีที่รวมตัวปิดถนนพระรามสองหน้าหน่วยบริการประชาชนตู้ยามตำรวจทางหลวงวังมะนาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีร่วมการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเดินทางมาที่กระทรวงพาณิชย์เพื่อเรียกร้องเงินตามโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลโดยใช้รถอีแตนและรถบัสโดยสารผ่านเส้นทางถนนเพชรกเกษมเข้านาคนปรปฐมซึ่งจุดดังกล่าวจะมีเกษตรกรชาวนาจากจังหวัดกาญจนบุรีมาสมทบและใช เส้นทางพุทธมนทนไปยังกระทรวงพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีส่วนที่ถนนพระรามสองหน้าหน่วยบริการประชาชนตู้ยามตำรวจทางหลวงวังมะนาวอำเภอปากท่อยังไม่มีการเปิดการจราจรโดยผู้ชุมนุมได้แบ่งกำลังดูพื้นที่เพื่อกดดนันรัฐบาลต่อไปขณะที่นายนิวัฒน์ธรรมรงคบุญทรงไพศาลร,รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยก่อนหน้านี้ค่ะ ว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่รอรับกลุ่มชาวนาและจะชี้แจงถึงปัญหาที่ยังไม่ได้เงินค่ารับจำนำข้าวซึ่งเป็นเรื่องการเมืองอย่างไรก็ตามหากชาวนาต้องการให้ข้าวที่นำมาจำนำไว้กับรัฐบาลคืนก็พร้อมที่จะคืนข้าวให้ส่วนที่จังหวัดพิจิตรแกนนำชาวจังหวัดพิจิตรกว่า100คนรวมตัวที่บริเวณสี่แยกโพไซงามตําบล โพไซงามอำเภอบึงนารางพร้อมทั้งนำเอกสารสำเนาับบประชาชนทะเบียนบ้านเอกสารการเป็นเกษตรกรและสำเนาใบประทวนที่ทางออคอสอและอ,อกตอกออกให้เกือบ3,000ชื่อเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครไปยังสำนักพระราชวังเพื่อยื่นถวายดีกาต่อไป